ใครพอจะทราบและให้คำตอบได้บ้างไหมว่าถ้าสว.หรือว่านักการเมืองตามภาพประกอบที่1และที่2นี้เห็นแก่ประโยชน์ประเทศชาติและประชาชนจริงๆจะแอนตี้หรือว่าคัดค้านนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตของรัฐบาลเช่นนี้หรือไม่ทั้งนี้รัฐบาลก็พูดอยู่บ่อยๆว่าทำเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อกระชากเกษตรกิจให้ฟื้นคืนชีพแต่คนค้านก็ยังมองว่ารัฐบาลกู้มาแจกกู้มาแจกถ้ามีจิตวิญญาณที่จะคัดค้านอย่างนี้ตั้งแต่สมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ที่กู้มาแจกกู้มากินเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วประเทศชาติคงจะพัฒนาไปได้เยอะแล้วล่ะพูดอย่างนี้หลายคนคงพอจะจำได้นะว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์นั้นกู้มาเท่าไหร่กู้มาหลายกี่ล้านเป้าหมายของพลรัฐบาลที่แล้วกับรัฐบาลนี้เป็นอย่างไรก็คงจะทราบกันดี